ครับสำหรับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเวทีจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมีในส่วนของขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะเป็นการชี้แจงโดยทีมวิทยากรกระบวนการนะครับเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมทั้ง600คนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าตามมติสรุปประเด็นปัญหาตามรายงานของคปเนี่ยนะครับมีปัญหากี่ประเด็นนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการชี้แจงให้ประชาชนผู้เข้าร่วมนะครับได้เห็นว่าการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นวิธีการนึงแบบสันติวิธีเป็นวิธีการนึงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมครับในการพูดจากันนะครับพูดจากันอย่างสันติวิธีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโอกาสครับให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้นำเสนอความคิดเห็นในภาพใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดทุกๆประเด็นรวมถึงประเด็นในพื้นที่ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและในช่วงบ่ายครับเราก็จะมีการแยกกลุ่มย่อยเป็น11กลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยก็จะมีการพูดจากันหาทางออกร่วมกันทั้งทุกประเด็นนะครับแล้วมีการนำกลับขึ้นมานำเสนอบนเวทีโดยตัวแทนกลุ่มนะครับทั้ง11กลุ่มย่อยหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปนะครับก็เชื่ออย่างยิ่งครับว่าวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้นะครับประชาชนจังหวัดพะเยาจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอทางออกของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีครับ